สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็ยังเป็นที่สนใจนะครับแม้ว่าบางครั้งแล้วก็บ่อยครั้งเลยนะครับเราสองคนซึ่งยังไม่ได้เปิดหน้านะแต่คุณผู้ฟังคงนึกออกละก็เบื่อที่จะพูดเรื่องนี้มีความรู้สึกมันก็ซ้ำซากแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาพูดซ้ำเพราะว่าหลายครั้งบ่อยครั้งก็มีคนยกประเด็นเดิมๆขึ้นมาพูดอีกเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องท่านที่เข้าใจแล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเดี๋ยวกลับมาครับว่าเรื่องอะไรอีกล่ะจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช้อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.ครับถ้าเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงานแล้วแขกประจำของเรานะครับที่ได้รับการยอมรับนะฮะก็คือคุณมนูญสิริวรรณนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านพลังงานสวัสดีครับสวัสดีครับเจครับครับช่วยทบทวนอีกทีนะครับว่าคราวนี้ไอ้เรื่องที่เราคนจริงเราก็บ่นกันแต่มันก็ต้องพูดนะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคราวนี้เข้ามาคือมีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเดิมๆในประเด็นไหนอีกครับครับก็มีเรื่องของราคาน้ำมันครับว่าราคาน้ำมันที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมครับก็จริงๆแล้วก็มีการพูดเรื่องนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียมากมายนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีความพยายามที่จะรณรงค์เรื่องนี้ให้เป็นให้เป็นเรื่องกันไปให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือมีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มผีเสื้อกับผือปีกเป็นกลุ่มใหม่ป่ะครับเป็นกลุ่มก็ไม่ใหม่มากแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ได้รวมตัวกันแล้วก็รณรงค์กันอย่างเป็นระบบนะชื่อน่ารักเชียวใช่กลุ่มผีเสื้อกระพือปีกนี่ก็ไปจัดอีเวนต์เรียกว่าเป็นอีเวนต์นะครับครับในต่างจังหวัดครับจัดกันขึ้นเป็นจุดๆครับนะครับถึงเรื่องของราคาน้ำมันครับโดยเขามีสโลแกนหรือมีคำพูดว่าครับราคาน้ำมันที่ยุติธรรมเนี่ยครับต้องเท่ามาเลเซียครับก็คือเอาเป็นจุดขายเลยนะพูดง่ายๆต้องเท่ามาเลเซียต้องเท่ามาเลเซียเพราะว่าพอพูดถึงว่าราคาน้ำมันปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะไปอ้างว่าเอ๊ะทำไมมาเลเซียเนี่ยราคาถูกแต่ทำไมประเทศไทยเนี่ยราคาแพงแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเทียบกันว่าโอ้นี่มันต่างกันเยอะนะทำไมมาเลเซียทำได้ทำไมประเทศไทยทำไม่ได้งั้นเขาก็หยิบเอาจุดนี้มาเป็นจุดรณรงค์หรือเป็นจุดขายคืออันที่จริงนะครับคุณผู้ชมบ้านเราอยู่ในการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นความเห็นที่แตกต่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแต่เมื่อมีความเห็นด้านหนึ่งออกมาผมคิดว่าก็มีความชอบธรรมที่เราอยากจะเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งการตัดสินใจอยู่ที่ท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงอีกด้านหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้คุณมนูญได้เริ่มแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันบ้านเราถึงแพงกว่ามาเลย์ครับนะเชิญครับครับก็ความจริงเรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยอธิบายมาโดยตลอดใช่ครับก็ประชาชนบางท่านเนี่ยผมจัดรายการวิทยุอยู่ทางด้านของสถานีวิทยุ 100.5 ครับก็มีบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดทำไมไม่ชี้แจงทำไมไม่บอกทำไมไม่อธิบายว่าทำไมราคาน้ำมันประเทศไทยมันถึงได้แพงกว่าเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียอย่างเช่นพม่าเนี่ยมันแพงกว่าได้ยังไงเพราะอะไรจริงๆพูดนะครับก็พูดกันมาโดยตลอดครับคือเราก็อธิบายว่าเหตุผลที่มันแพงกว่าเนี่ยก็เพราะเรื่องของโครงสร้างภาษีครับ
นื่องจากว่าภาษีมันต่างกันนะครับก็คือมาเลเซียเนี่ยเขาไม่ได้เก็บภาษีครับพม่าเขาเก็บเหมือนกันแต่เขาเก็บน้อยเขาเก็บแค่ 10% ครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเก็บภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเนี่ยเฉลี่ยถึง 30% ครับเพราะฉะนั้นเมื่อภาษีมันต่างกันเนี่ยก็แค่นั้นราคามันก็ต้องต่างกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วของประเทศไทยเนี่ยนอกจากเก็บภาษีแล้วเนี่ยเรายังมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติมจากภาษีเข้าไปอีกนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมันบางตัวเนี่ยมีราคาที่ยิ่งแพงขึ้นไปอย่างเช่นน้ำมันเบนซิน95เนี่ยซึ่งเป็นน้ำมันที่คนใช้น้อยมากแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไปใช้แก๊สโซฮอลไปใช้อะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดน้ำมันเบนซิน95เนี่ยเป็นน้ำมันที่รัฐบาลไม่สนับสนุนแล้วรัฐบาลต้องการที่จะให้มันมีความแตกต่างจากเชื้อเพลิงชีวภาพก็คือแก๊สโซฮอลมากหน่อยรัฐบาลก็เก็บเงินเข้ากองทุนสำหรับเบนซิน95ถึงลิตรละ8บาทกว่างั้นบวกภาษีเข้าไปเนี่ยภาษีเบนซิน95เนี่ยมัน 50% นะฮะครับมัน 50% ของราคาขายปลีกครับแล้วก็บวกกับเงินเข้ากองทุนอีก8บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เบนซิน95เนี่ยก็จะเจอภาษีแล้วก็บวกกองทุนเนี่ยเข้าไปประมาณเกือบ 50% หรือ 60% ของราคาขายปลีกมันก็แพงแน่นอนครับงั้นเป็นซิน95บ้านเราก็ราคาประมาณ36 37บาทครับไปเทียบกับมาเลเซียครับคราวนี้เวลาไปเทียบกับมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียเค้าก็ไม่มีไอ้เบนซิน95ครับเค้าก็มีแต่แก๊สโซฮอลครับก็เลยต้องเอาเบนซิน95เราไปเทียบกับแก๊สโซฮอลครับก็แก๊สโซฮอลของมาเลเซียก็อยู่ที่ประมาณสัก16 17มันก็ต่างกันแน่มันก็ต่างกันแน่เพราะโครงสร้างภาษีมันต่างกันครับก็อย่างเงี้ยเนื้อน้ำมันก็ต่างกันเนื้อน้ำมันก็ต่างกันเพราะว่าเป็นเนื้อน้ำมันที่มันบวกภาษีกับไม่บวกภาษีไงครับแต่ถ้าเราดึงเอาภาษีออกเนื้อน้ำมันก็เท่ากันก็เท่ากันเนื้อน้ำมันก็เท่ากันเพราะว่ามาเลเซียก็อิงราคาน้ำมันสิงคโปร์เหมือนกับประเทศไทยเหมือนกันครับประเทศไทยก็อิงน้ำมันสิงคโปร์มาเลเซียก็อิงน้ำมันสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นราคาหน้าโรงกลั่นของสิงของมาเลเซียกับราคาหน้าโรงกลั่นของไทยเนี่ยก็พอๆกันครับไม่ได้แตกต่างครับแต่มันมาแตกต่างกันที่ราคาขายปลีกครับเพราะมาเลเซียไม่เก็บภาษีครับแต่ของไทยเก็บภาษีครับมันก็เลยทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยมันต่างกันครับแค่นั้นเองครับนะครับครับอันนี้พอพูดอย่างนี้อธิบายอย่างนี้เนี่ยคนก็สงตั้งคำถามต่อว่าอ้าวแล้วทำไมมาเลเซียทำได้ครับทำไมประเทศไทยทำไม่ได้ทำไมมาเลเซียเขาไม่เก็บภาษีได้ทำไมประเทศไทยต้องเก็บภาษีสูงปัญหาอื่นแล้วท่านเป็นอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเราก็อธิบายต่อครับเราก็อธิบายต่อว่ามาเลเซียเขาทำได้เนี่ยก็เป็นเพราะมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันส่งออกก๊าซไปขายในตลาดโลกเนื่องจากว่ามาเลเซียเนี่ยเขามีทรัพยากรปิโตรเลียมเนี่ยมากกว่าประเทศไทยครับนะครับเขาใช้น้อยพลเมืองเขาก็น้อยพลเมืองเขาประมาณสัก30กว่าล้านคนแต่ของเราพลเมือง70ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพยากรน้ำมันเราก็น้อยกว่าเขาทรัพยากรแก๊สเราก็น้อยกว่าเขาใช้ก็มากกว่าเราก็ใช้มากกว่าเราก็ใช้หมดเกลี้ยงเลยเราก็แทบจะไม่เหลือส่งออกเราก็มีส่งออกนิดๆหน่อยๆเฉพาะไอ้เกรดที่เราไม่ต้องการส่งออกน้อยมากแต่มาเลเซียเนี่ยเขาส่งออกเป็นล่ำเป็นสันเขาส่งออกทั้งน้ำมันส่งออกทั้งก๊าซในรูปของก๊าซ LNG มาเลเซียเขาก็ได้รายได้จากการส่งออกเนี่ยเป็นเงินมากเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเก็บภาษีน้ำมันในประเทศในเวลาที่เขาค้าขายน้ำมันในประเทศเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปเก็บภาษีสัมปทานมิตรไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยนำเข้าทั้งน้ำมันนำเข้าทั้งก๊าซเราก็มีความจำเป็นจะต้องเก็บภาษีค้าขายน้ำมันในประเทศนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกจนเกินไปเพราะว่าถ้าเราตั้งราคาน้ำมันถูกจนเกินไปหรือถูกเหมือนมาเลเซียเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็จะใช้น้ำมันมากกว่าอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับขณะนี้เราบอกว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงเนี่ยก็ยังเรายังใช้น้ำมันกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับงั้นถ้ายิ่งราคาน้ำมันถูกเนี่ยไอการใช้ไม่ต้องเพิ่มแน่นอนใครจะมาบอกว่าเอ้ยน้ำมันถูกแล้วฉันไม่ใช้เพิ่มหรอกฉันใช้เท่าเดิมอ่ะไม่จริงครับนะอันนี้มันพิสูจน์อยู่แล้วว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาน้ำมันถูกเนี่ยอัตราการใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมมาเลเซียเขาไม่ต้องเก็บภาษีทำไมเราต้องเก็บภาษีแล้วภาษีน้ำมันเนี่ยภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้เป็นเงินถึง200,000กว่าล้านบาทครับนะครับคำถามก็คือว่าถ้าคุณไม่เก็บภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันเนี่ยอันนี้มันก็หายไปเงิน200,000กว่าล้านที่มันหายไปเนี่ย คุณจะหาจากไหนมาชดเชยครับถามว่าไม่เก็บได้ไหมได้เพ
ื่อที่ดึงราคาน้ำมันลงมาให้มันเท่ามาเลเซียเนี่ยทำได้มันไม่ได้เหลือบากกว่าแล้วเลยอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้พรุ่งนี้ทำเลยก็ได้แต่คำถามคือภาษีมันหายไป 200,000 กว่าล้านจะทำยังไงจะทำยังไงคุณต้องตอบมาแต่นี่มันไม่เคยมีคำตอบนะฮะพี่แต่เรียกร้องว่าให้เท่ามาเลเซียเรียกร้องว่าราคาน้ำมันเราแพงจนเกินไปแต่ไม่เคยมีใครตอบเลยว่าไอ้ภาษี 200,000 กว่าล้านเนี่ยจะแก้ยังไงจะทำยังไงจะหาจากไหนมาชดเชยกรณีของเอาไปเทียบกับมาเลเซียนะฟังจากคุณมนูนอธิบายเนี่ยผมว่าเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะได้ยินบ่อยเราก็ได้ยินบ่อยเรื่องไปเทียบกับราคาที่สิงคโปร์และมีค่าใช้จ่ายเทียมขึ้นมาบวกนู่นบวกนี่ทำให้น้ำมันเราแพงนะฮะแล้วก็กล่าวหาใครก็ว่ากันต่อไปนะความพยายามแบบนี้ยังมีอยู่ไหมที่อธิบายยังมีแล้วเกี่ยวกับเรื่องมาเลเซียไหมเนี่ยก็เกี่ยวฮะก็ล่าสุดเนี่ยครับพอมีความพยายามจะเรียกร้องให้ราคาน้ำมันไทยเท่ากับมาเลเซียเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับท่านสนธิรัตน์เนี่ยครับท่านก็ออกมาชี้แจงเหมือนอย่างที่ผมชี้แจงนี่แหละครับเอ้ยมันทำไม่ได้นะเพราะมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างภาษีมันไม่เหมือนกันอะไรต่ออะไรก็มีคนออกมาโต้ท่านว่าเอ้ยไม่จริงหรอกทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ก็ราคาหน้าโรงกลั่นไงทุกวันนี้เราไปอิงราคาหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์แล้วมีบวกค่าพรีเมียมเป็นค่าใช้จ่ายเทียมนะเช่นค่าขนส่งเทียมค่าประกันเทียมค่าโบกอะไรต่ออะไรเข้าไปคุณก็แก้สิอย่าไปอิงราคาสิงคโปร์หรือว่าอย่าไปอิงค่าใช้จ่ายเทียมเหล่านี้ราคาน้ำมันมันก็จะถูกลงข้อกล่าวหานี้ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับยังอยู่อย่าเพิ่งเบื่ออธิบายอีกทีครับไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเทียมเนี่ยอธิบายอีกทีอธิบายอีกทีก็คือผมเรียนอย่างนี้ว่าเวลาที่เราตั้งโรงกลั่นน้ำมันขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อทดแทนการนำเข้าอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอะไรเป็นคีย์เวิร์ดเลยครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีโรงกลั่นน้ำมันแล้วเราต้องนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มตั้งโรงกลั่นน้ำมันขึ้นมาในประเทศเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อทดแทนการนำเข้าครับอันนี้พอเราตั้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมานั่งถามกันว่าเอาละพอมีโรงกลั่นแล้วเนี่ยโรงกลั่นควรจะตั้งราคาน้ำมันที่หน้าโรงกลั่นเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับโรงกลั่นเขาก็บอกว่าอ้าวแต่ก็ในเมื่อเป็นการทดแทนการนำเข้าเนี่ยเขาก็ตั้งราคาน้ำมันเท่ากับราคานำเข้าครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยตั้งราคาสูงเกินไปคนก็สามารถนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งเราไม่ได้ห้ามรัฐบาลไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามครับถ้าโรงกลั่นเห็นว่าโรงกลั่นตั้งราคาสูงเกินไปคุณก็นำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์มาแข่งครับในทำนองเดียวกันถ้าโรงกลั่นน้ำมันตั้งราคาหน้าโรงกลั่นต่ำเกินไปคนก็จะนำเอาน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปขายที่สิงคโปร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีการนี้เนี่ยกลไกตลาดมันจะบีบเองว่าให้ราคาน้ำมันของไทยเนี่ยนะครับมันต้องแข่งขันกับราคาน้ำมันที่สิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่คือหลักของตลาดค้าเสรีก็คือว่าราคาน้ำมันในประเทศหนึ่งหรือราคาสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยมันจะต้องวิ่งไปหาราคาตลาดกลางนะที่มันใกล้ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุดซึ่งในกรณีนี้ก็คือตลาดกลางก็คือตลาดสิงคโปร์ครับอันนี้ถ้าคุณบอกว่างั้นคุณก็อิงราคาสิงคโปร์เลยสิทำไมคุณต้องไปอิงราคานำเข้ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายเทียมอ่ะมันไม่ได้นำเข้าจริงไม่ได้นำเข้าจริงเพราะทุกวันนี้คุณนำเข้าเป็นน้ำมันดิบคำถามก็คือว่าถ้าคุณไปอิงราคาสิงคโปร์เลยเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการนำเข้าน้ำมันดิบเนี่ยมันก็บวกไม่ได้สิใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันดิบมันมีค่าใช้จ่ายในการสำรองน้ำมันซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ก็ไม่มีโรงกลั่นสิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องสำรองน้ำมันตามกฎหมายแต่โรงกลั่นน้ำมันไทยเนี่ยต้องสำรองน้ำมันตามกฎหมายค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสิงคโปร์เนี่ยก็เกรดไม่เหมือนน้ำมันประเทศไทยใช่ไหมครับแต่น้ำมันประเทศไทยเนี่ยยูโร5ยูโร4แล้วก็น้ำมันดีเซลเราก็มีคุณภาพที่แตกต่างจากน้ำมันสิงคโปร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าพรีเมียมในการปรับปรุงคุณภาพครับงั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่รัฐบาลเขาให้กับโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยเพื่อที่จะได้มีแรงจูงใจที่โรงกลั่นในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถปรับคุณภาพขึ้นมาครับงั้นมันเป็นเรื่องที่มันไม่เหมือนกันนะคุณจะไปบอกว่าเอ๊ะเราเอาราคาสิงคโปร์มาตั้งเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยเขาก็บอกเอาดังนั้นผมก็ไม่มาเมืองไทยดีกว่าผมก็ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ดีกว่าผมจะมาเมืองไทยทำไมครับใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือหลักการของการแข่งขันครับครับอย่าเพิ่งเบื่อครับ
แต่ต้องพักสักครู่นะครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทช.ครับก็ต้องพยายามที่จะอธิบายกันนะครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่านี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาตินะฮะเราใช้เราก็ต้องรับผิดชอบนะครับจะเอาถูกอย่างเดียวนะภาษีไม่ต้องเก็บมันก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่มีศัพท์อยู่ตัวหนึ่งที่คุณมนูนจะพูดบ่อยมากเราก็ได้ยินบ่อยๆคือเรื่องการสำรองน้ำมันสำรองน้ำมันครับที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เหมือนกับมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไอ้ทำนองนั้นช่วยอธิบายหน่อยครับก็คือการสำรองน้ำมันตามกฎหมายเนี่ยมันหมายความว่าโรงกลั่นน้ำมันเนี่ย uh-huh. หรือผู้ค้าน้ำมันเนี่ย uh-huh. จะต้องสำรองน้ำมันเอาไว้ถ้าเป็นโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยต้องสำรองไว้ 6% uh-huh. ของยอดขายคือเอาใส่คลังเก็บไว้อ่ะนะเก็บไว้เลยใส่แท่งเก็บไว้เลย 6% คุณขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ uh-huh. คุณต้องเก็บไว้ 6% ของยอดขายมากแม้เนี่ยโอ้เยอะฮะ uh-huh. เพราะว่าคุณมีกำลังการกลั่นเนี่ยอย่างไทยออยเนี่ยมีกำลังการกลั่นอยู่ประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวัน 6% 6% ของ 300,000 นี่เยอะมากนะหรือโรงกลั่นขนาดกลางๆเล็กๆเนี่ยก็ประมาณ 1,400,000 1,500 1,400,000 ก็ต้องเก็บไว้ 6% เก็บไว้ทำไมฮะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสำรองเพื่อความมั่นคงคือกฎหมายระบุไว้เลยคือตรงเนี้ยคุณต้องเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสำรองเพื่อเวลาเกิดฉุกเฉินขึ้นมาจะได้เอาน้ำมันตัวนี้ออกมาใช้จ่ายด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เพื่อเหตุผลเพื่อความมั่นคงอะไรก็ไม่รู้นะคือผลิตแล้วต้องเก็บซึ่งจำเป็นนะเป็นกฎหมายเลยนะเอามาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้นทุนนะนี่คืออธิบายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนฟังอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยนะว่าเก็บแล้วมันเดือดร้อนอะไรผมเปรียบเสมือนอะไรล่ะเหมือนสินค้าคุณเป็นโรงงานโรงงานคุณผลิตสินค้าคุณผลิตสินค้าออกมาชนิดหนึ่งคุณจะเอาไปขายใช่ไหมครับสมมติคุณผลิตได้ร้อยชิ้นคุณบอกว่าต้องเก็บไว้5ชิ้นนะคุณขายได้แค่95ชิ้นอีก5ชิ้นคุณต้องเก็บไว้ในโกดังนั่นก็หมายความว่าต้นทุนสินค้าของคุณเนี่ยคือเจ้าของธุรกิจก็ต้องจ่ายค่าแรงต้องจ่ายค่าวัตถุดิบคือจ่ายทุกอย่างนะฮะก็คือแต่ขายไม่ได้แต่ขายไม่ได้ไงขายได้แค่95ผลิต100ชิ้นแต่ขายได้แค่95อีก5ชิ้นต้องเก็บตายเก็บไว้ในโกดังเก็บตายหรือออกมาขายไม่ได้ครับงั้นต้นทุนคุณก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมเวลาคิดมาเป็นต้นทุนเนี่ยแทนที่จะหายด้วยหารด้วย100เนี่ยมันต้องหารด้วย95ครับใช่มั้ยครับเพราะมันขายได้แค่95ครับอันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะได้น้ำมันราคาถูกนอกจากไม่เก็บภาษีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องเก็บสำรองก็ไม่ต้องเก็บสำรองเพราะฉะนั้นเวลาหน้าสิวหน้าขวานมีปัญหาขึ้นมารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองกันไปนะครับก็ฟังดูแล้วเนี่ยช่วยอธิบายทีผมเข้าใจอาจจะไม่ตรงหนักนะสิงคโปร์เลยไม่ต้องเก็บเมื่อกี้คุณมนูนบอกว่าสิงคโปร์เขาไม่ได้สำรองสิงคโปร์เขาไม่เก็บครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ก็คือเขามีโรงกลั่นใหญ่มากในภูมิภาคนี้มากแล้วสักสิบเท่าเลยมั้งเขาไม่ฮะเขาประมาณ130,000บาร์เรลเราก็แสนล้านสามเขาล้านสามของเราประมาณ1ล้านแต่ที่เขาไม่จำเป็นต้องเก็บเพราะว่าเขาเป็นเกาะเล็กนิดเดียวคนก็น้อยคนก็น้อยใช้ก็น้อยนะครับแล้วเขาผลิตได้เท่าไหร่เขาส่งออกหมดนะครับเป็นศูนย์กลางเทรดดิ้งฮับของการซื้อขายน้ำมันในภูมิภาคนี้งั้นเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเพื่อความมั่นคงครับเพราะงั้นก็การสำรองน้ำมันของสิงคโปร์ก็คือสำรองโดยผู้ประกอบการนั่นเองอเมริกาก็มีใช่ไหมอเมริกานั้นเพราะผมเคยฟังรู้สึกคุณมนูลเล่าให้ฟังว่าอเมริกาเนี่ยเอาน้ำมันออกมาขายน้ำมันสำรองเนี่ยก็เกิด
อะไรล่ะกระทบต่ออันนั้นเขาเรียกstrategic petroleum reserve หรือ SPR ก็หลักการเดียวกันใช่ไหมอันนั้นเป็นการสำรองโดยภาครัฐไม่ใช่เป็นการสำรองโดยผู้ประกอบการคือรัฐเป็นคนสำรองเองรัฐซื้อน้ำมันไปเก็บของเราไม่มีใช่ไหมเราไม่มีฮะรัฐเราไม่มีเรารัฐไม่ได้เก็บให้เอกชนเก็บครับนี่ก็คือเพิ่มต้นทุนของภาคเอกชนนั่นเองครับครับอันนี้ก็คือความแตกต่างคราวนี้อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงก็คือว่างั้นเวลาที่เราบอกว่าโรงกลั่นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเทียมเราอยากจะลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อที่จะให้ราคามันถูกลงหรืออะไรเนี่ยนะผมอยากจะเรียนว่าถึงแม้เราจะไปปรับสูตรโรงกลั่นเนี่ยนะตัดค่าใช้จ่ายอะไรที่คุณว่าออกไปหมดเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลงได้มากนักนะครับเพราะว่าไอ้ตัวค่าใช้จ่ายที่ว่าเนี่ยมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปรับลงไปเนี่ยราคามันก็ยังสูงกว่าราคามาเลเซียอยู่ดีเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันคือตัวภาษีตัวใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ราคาหน้าโรงกลั่นใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้เท่ามาเลเซียเนี่ยคุณต้องดูที่ภาษีนะไม่ใช่มาดูที่ราคาหน้าโรงกลั่นไม่ใช่มาดูที่ค่าการตลาดครับอย่างบางทีเนี่ยก็มีท่านผู้ฟังโทรศัพท์มาทางรายการที่ผมจัดอยู่ครับเอานี่ไงไปลดค่าการตลาดของผู้ประกอบการลงสิผมก็บอกว่าลดค่าการตลาดก็ลดได้คุณลดได้อย่างมากบาทเดียวลิตรละ1บาทราคาน้ำมันก็ถูกลงแค่ลิตรละบาทมันไม่ได้ถูกลงลิตรละ7-8 บาทอย่างที่เราคาดหวังครับคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าลดลงลิตรละบาทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้ประกอบการเขาไม่มีกำไรเขาก็ไม่ทำเขาก็เลิกเขาก็เลิกกิจการคุณก็ไปซื้อจากสิงคโปร์มาแล้วในที่สุดคุณก็ต้องไปซื้อจากสิงคโปร์มาอยู่ดีครับ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 ก็ผมไม่อยากจะวิจารณ์ว่าในเมื่อข้อเท็จจริงมันเข้าใจได้ไม่ยากนักนะฮะโดยเฉพาะโครงสร้างหลักที่เกี่ยวข้องกับภาษีแต่ทำไมจึงมีความพยายามที่อยากจะบอกว่าไม่หยุดหย่อนนะครับในเรื่องซ้ำซากก็ไม่เป็นไรครับสังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดโอกาสให้มีความคิดที่ต่างเพียงแต่ว่าเราก็มีความรับผิดชอบในฐานะสื่อที่จะอธิบายความจริงอีกด้านหนึ่งวิจารณญาณอยู่ที่ท่านผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณคุณมนูนครับสวัสดีครับครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ